เกอร์สาขาแรกใช่ครับผมวันนี้มาที่ฟู้ดบล็อกเกอร์คือปกติถ้าใครแบบว่าไปเที่ยวอเมริกาก็จะเห็นแบรนด์นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ดาวมากับนิวบาลานซ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนิวบาลานซ์ด้วยที่ให้เราได้มากับฟู้ดบล็อกเกอร์แบบสาขาแรกในไทยแล้วโหวันนี้ไวบ์ดีมากๆครับผมวันนี้เขาแฮปปี้มีความสุขมากเลยค่ะเมื่อกี้มีสื่อมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเคยซื้อรองเท้าแพงที่สุดเท่าไหร่เขาบอกว่า 60,000 หนูตกใจเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วคือเขามาถามตอนไหนไม่ถามนะถามตอนยืนอยู่กับเขาด้วยโอ้โหขนลุกเลยไม่รู้จะต่อยยังไงดีแต่สอบที่ไทยตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะรุ่นอะไรที่เคยหายากที่นี่มีหมดก็คือแวะมาได้เลยนะคะที่ฟู้ดล็อกเกอร์ค่ะครับผมวันนี้ออกงานคู่ครับผมไม่คุ้นชินเลยเพราะว่าออกงานคู่นะครับผมวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูรอวันนี้มานานมากแล้วค่ะทำไมคะขอบคุณลูกค้าที่จ้างหนูด้วยนะคะทำไมเราอยากมีโมเมนต์งานนี้แบบเพราะว่าปกติเวลาสามหนูก็ยืนเดี่ยวแล้วหนูก็เป็นมีมคนเดียววันนี้เลยอยากมีเขาด้วยครับผมฮะทำไมเราไม่เตรียมอะไรกันมาก่อนเลยอ่ะจริงๆก็เอาคือที่ไม่ได้เตรียมอะไรหรอกกลับว่าพี่ๆถามอะไรเราก็ตอบครับผมแล้วถามพี่แกงอะค่ะว่าถามพี่ตามอะไรครับครับผมความแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมคะหรือว่ายังไงเรื่องแต่งงานใช่ไหมครับคือมันเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่ดาวคอนแกรเลชั่นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเพราะไม่เคยคุยเลยคุณอย่ามาพูดนะเราเคยคุยกันแล้วนะใครบ้างที่อยากฟังคือก็มีคนคุยกันบ้างครับว่าเออแบบวางแผนว่าเออมันจะยังไงช่วงไหนแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนรอข่าวดีดีกว่าจริงๆยังพร้อมยังจริงๆพร้อมครับพร้อมคือจริงตอนแรกอ่ะที่เคยบอกว่าเฮ้ย50 50ใช่ไหมแบบหมายถึงว่ายังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดีแต่ว่าที่พี่พร้อมเนี่ยเพราะว่าพอเราเริ่มรู้ว่าเขาชอบราดหน้าเมื่อนั้นน่ะเราอ่ะมั่นใจเลยว่าเฮ้ยยังไงเราอยู่เขารอดแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเรามีคีย์เวิร์ดก็คือราดหน้าครับผมถ้ามีราดหน้าปุ๊บโมโหหิวรอดนะครับผมแล้วถ้าทะเลาะกันทำไงทะเลาะกันคีย์เวิร์ดง่ายครับขอโทษครับแค่นั้นเลยก็เลยมั่นใจว่าโอ้ยสบายแน่นอนครับผมนะพี่ดาวสบายใจไหมไม่ต้องไปยืนรอขนาดไปขอเองเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวเราไปเองใช่ก็สบายใจค่ะแต่เอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือมันไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาออกมาพูดก็เออก็สบายใจขึ้นก็เบาใจขึ้นนี่คือสิ่งที่เขารอเลยนะวันนี้เพราะเขารอเลยไหมเขารอคำยืนยันแบบยืนคู่กันแบบนี้อยากเป็นทางการใช่เพราะว่าปกติหนูเป็นคนพูดคนเดียวก็จะมีชาวเน็ตมาเขียนว่าผู้หญิงสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่ยืนยันด้วยมันก็ดีผู้ชายเขาพูดในปากถึงคำเรารู้สึกยังไงบ้างอยากบอกชาวเน็ตผู้หญิงสมัยนี้สุดยอดเราสบายใจแล้วเนาะสบายใจไม่หรอกค่ะคือเราก็ยังแบบเผื่อใจไว้ตลอดแหละอายุเราก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าจิตใจมนุษย์เนาะมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่รู้คุณไปถามใครไม่รู้แต่ถ้าสำหรับผมไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้วขอยืมคำคุณก้าวไอเรามันก็เท่ซะด้วยแต่ผู้หญิงมากไม่เคยหวั่นไหวหรอกเพราะว่าเธอทำให้ผู้หญิงทั้งโลกสวยน้อยลงเออชนะแล้วค่ะครับผมที่ผ่านมาเขาให้ความมั่นใจเราเราก็จะรู้ว่าเราก็มั่นใจในตัวเขาประมาณนึงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราอยากได้คำมั่นเพราะว่าเราไม่ค่อยมั่นใจสภาพร่างกายของเราถ้าเราอยากมีลูกเราไม่รู้ว่าไข่อายุ35ของเรามันยังทำงานไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปฝากนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยอันนี้การกดดันไหมบอกว่าคนจับตาเยอะมันจะเป็นเรื่องแบบจะทำเซอร์ไพรส์จะอะไรคือจริงอ่ะผมไม่กดดันนะว่าแบบคนแบบถามว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ยังไงผมไม่กดดันเลยแต่ว่ากดดันเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนเนี้ยเขาชอบรู้คือเขาจะเป็นคนแบบว่าจับอะไรครับคือเขาเป็นคนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยแล้วผมเป็นคนแบบโป๊ะง่ายอ่ะหลังๆคือผมไม่ค่อยทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาเท่าไหร่เพราะเขาจะรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวแบบว้าวเชื่อว่าจะทำได้ดีด้วยหมายถึงเขาอ่ะจะทำได้ดีด้วยพอมันยังไม่เกิน 50% ไปแล้วเราต้องทำตัวสวยทุกวันยังไม่พอจริงเหรอหนูต้องทำตัวสวยทุกวันไหมคือคุณก็ต้องซื้อชุดขาวเตรียมไว้เยอะๆแล้วคุณก็ใส่ไว้ตทุกวันเลยไม่ได้ขอค่ะครับผมติมเลยครับผมไว้นิดๆหน่อยๆก็คือให้ใส่ชุดขาวไม่ได้จะขอแต่งงานจะให้ไล่ไปบวชชีหรือเปล่าไปบวชพร้อมกันอย่างดาวดาวอยากจะบอกอะไรเป็นสมมติว่าถ้ามาขอดอกไม้จะต้องเปลี่ยนนะอ๋อใช่ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วพอผมเห็นสัมภาษณ์นะเชื่อไหมผมบอกเขาว่าคุณอย่าหวังจะได้เอาดอก
ไฮเดรนเจียแบบผมอีกเลยผมจะแรนดอมมาให้ทุกแบบทุกดอกเลยเป็นผู้ชายแก้ไขชอบนะครับผมครับผมชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่าเลยนะครับผมก็รอติดตามรอติดตามครับรอติดตามครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมจริงมันเหนื่อยไหมเพราะหลายคนมองว่าพวกเราดูค่อนข้างคอมเมนต์เยอะกับการในความสัมพันธ์เราเพราะฉะนั้นวันนี้มันรอดคอมเมนต์นั้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้จริงๆโดนเยอะทั้งนั้นแหละคือเอางี้ทุกข่าวที่มาแบบว่าเอ้ยคู่รักเสียงดีหรืออะไรก็ตามมันจะวนมาที่เราตลอดแต่ถามว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลหมายถึงว่าสำหรับผมนะคือเขาอะต่อให้พี่เราจะแบบพูดว่าเฮ้ยมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างยังไงแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าคือเรื่องความรักที่ผมเคยบอกอะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปนั่งคิดถึงมันแล้วอะมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวละเราเอาเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าครับผมก็เลยอยากเขามั่นใจแต่ว่าจริงๆคือสำหรับผมนะมันใช้ชีวิตง่ายมีความสุขแบบที่อยู่กับเขาอะแค่นี้มันโอเคแล้วครับผมก็ดาวยศแล้วชายวัยยศแล้วชายวัยยศแล้วมันลดจริงๆชายวัยยศแล้วสวยไหมแม่เจต้าหนึ่งสวยกินคนแต่นี่ไม่สวยแต่ว่ากินทนนะคนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคำนี้ทำไมคิดเก่งเลยอ่ะกินทนคือกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างจริงคนนี้ครับผมเลี้ยงง่ายครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ